สวัสดีน้องไหมทองสวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะกินไก่ KFC ตอนนี้น้องไหมทองมาอยู่ที่ไหนคะน้องไหมทองมาอยู่ไหนลูกวันนี้หนูมาที่บ้านสวนค่ะวันนี้น้องไหมทองมาอยู่ที่บ้านสวนกับยายเปี๊ยกนะคะวันนี้น้องไหมทองมาอยู่ที่บ้านสวนชอบเปื่อนมาก็ทานอาหารเลยหิวเลยหิวเลยจุ๊บจุ๊บหนูทานอะไรคะทานอะไรน้องไหมทองไหมทองทานนมเหรอลูกไหมทองกำลังกินนมเนาะแล้วไหมทองจะกินอะไรวันนี้เมื่อวานกินไข่ต้มวันนี้หนูจะกินอะไรลูกวันนี้หนูจะกินอะไรคะจะให้กินแบบนั้นเลยเหรอมันจะไม่ไอ้นั่นบ่น้องไหมทองกินนมนะต้องทานให้อิ่มก่อนต้องกินให้อิ่มก่อนจ้าวันนี้น้องไหมทองมากินนมอยู่ในห้องอาหารนะคะเนี่ยอันนี้เราห้องอาหารนะคะอันนี้ห้องอาหารโอ้โหรกมากเลยค่ะนี่โต๊ะอาหารนะคะแต่น้องไหมทองกินอยู่ตรงนี้ค่ะน้องไหมทองกินตรงนี้นะคะขี่รถมามากับใครคะน้องไหมทองมากับใครคะมาจับแม่ปอยบ่ฮะโอ้ยน้องไหมทองมากับแม่ปอยวันนี้ก็ยังไม่มีชุดสวยใส่เนาะคุณยายยังไม่ออกไปข้างนอกเนาะยังไปหาชุดผีเพิ่นน้องไหมทองก็มากับแม่ปอยเนาะคะมาทําอะไรกันเหรอคะน้องไหมทองสวัสดีจ้าจุ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะน้องไหมทองน้องไหมทองเอาไก่มาให้ยายไหมทองเอาไก่มาให้ยายเหรอคะโอเคจ้าต้องขี่ลูกไม้ทองจ๊ะเอ๋นั่นแหละจ๊ะจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋น้องไม้ทองน้องไม้ทองกำลังเดินสำรวจห้องนะคะกำลังเดินสำรวจบ้านใหม่เนาะแปลกใช่ไหมคะแปลกใช่ไหมคะมาเดินสำรวจเลยเดินสำรวจบ้านหน่อยจิ หืมนี่โหไม่เดินแล้วเหรออะไรนะหนูอยู่ที่ไหนนะเนี่ยหนูอยู่ที่ไหนคะนี่ยายยังไม่ได้ซื้อของเล่นให้เลยไม่ได้ซื้อของเล่นให้หนูเลยจ้าๆเอ๊ะที่นี่ที่ไหนคะที่นี่ที่ไหนคะหนูอยู่ที่ไหนคะเนี่ยหนูอยู่นั่งอยู่บนเก้าอี้นั่งหน่อยเร็วไม้ทองนั่งหน่อยเร็วนั่งอยู่บนเก้าอี้เร็วไม้ทองน้องไม้ทองน้องไหมทองเล่นน้องไหมทองเล่นบนเก้าอี้ใช่ไหมคะจะตกหนาตกเลยเฮ้ยใครเอ่ยใครเอ่ยใครมาจ้ะใครมาแม่ปอยมาตกวันนี้น้องหยอกกันหยอกกันโทษใส่ยายอ๋อหยอกวันนี้นะคะน้องไม้ทองก็มาเล่นที่บ้านสวนกับคุณยายนะคะกำลังสำรวจค่ะกำลังเดินสำรวจเลยว่าเอ๊ะทำไมที่นี่มีอะไรน่าสนใจมีอะไรน่าสนใจที่นี่คะน้องไม้ทองกำลังเดินสำรวจนะคะแล้วมีกระโดดหยอกด้วยเมื่อสักครู่นี้กระโดดหยอกยายด้วยอ่ะกระโดดหยอกด้วย โอ้ยสำรวจใจเลยทำไมตรงนี้มันกว้างจังเลยเนาะเดินสำรวจไปเลยเดินสำรวจเลยออกมาทางนี้จ้าน้องไม้ทองออกมาทางนี้ค่ะลูกมาเร็วอันนี้ก็คือนาทีแห่งความสุขนะคะที่เราได้เล่นกับเขานะคะได้เล่นกับน้องไม้ทองที่เขามาเล่นที่บ้านสวนนะคะ
อันนี้ก็คือวันนี้ก็ฝากความน่ารักสำหรับคลิปนี้ฝากความน่ารักของน้องไหมทองไหมทองสวัสดีหน่อยลูกบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆนะคะฝากความน่ารักของน้องไหมทองไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ